สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมเจอบมานินพูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะแวะมารีวิวน้ำหอมแบรนด์ที่ชื่อว่า j o u r n a l นะครับกับกลิ่นโปรดที่สุดของผมนั่นก็คือกลิ่นที่ชื่อว่า The Legacy นะครับเป็นน้ำหอมแบรนด์ไทยที่มีประสิทธิภาพการเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ผมให้คะแนนแบบ10เต็ม10เลยโดยเฉพาะในเรื่องความติดทนนานนะครับใครที่มีปัญหาว่าเวลาซื้อน้ำหอมมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไทยแบรนด์ต่างประเทศเป็นนิชเพอร์ฟูมที่ราคาแพงๆอะไรก็แล้วแต่ ล้ะเป็นหมื่นซื้อมาฉีดสักพักหนึ่งแล้วมีความรู้สึกว่ากลิ่นเนี่ยติดไม่ทนนานเลยผมต้องบอกก่อนว่าทุกครั้งเวลาที่เราอยากจะฉีดน้ําหอมเนี่ย ส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเนี่ยที่ทุกคนจะเข้ามาถามเลยว่ากลิ่นนี้เนี่ยคือติดทนนานหรือเปล่าผมเองก็เป็นคนที่มีความรู้สึกแบบนั้นเช่นเดียวกันแต่สําหรับขวดนี้ผมการันตีเลยว่าติดทนนานจริงๆนะครับแล้วก็เขามีความเข้มข้นที่สูงมากนะครับเพราะว่าขวดนี้เนี่ยเป็นเพอร์ฟูมแล้วก็เทคนิคของเล g a c y ซี่เนี่ยนะครับในรุ่นนี้เนี่ยที่เขาใช้เนี่ยคือเขาใช้เป็นเอเซนเชียลไอ์ที่มีความเข้มข้นของน้ํามันมะพร้าวจากธรรมชาตินะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยแบรนด์เขาก็จะแนะนําว่าถ้าเป็นตัวที่เป็นเพอร์ฟูมแบบนี้เนี่ยให้เราเนี่ยฉีดลงบนผิวนะครับผิวกายของเราเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวที่เป็นอันเดอร์ทอยเลตเนี่ยสามารถที่จะสเปรย์ลงบนเสื้อผ้าของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีโจทย์ที่ว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะได้ความเข้มข้นระดับเพอร์ฟูมหรือว่าเป็นระดับแบบอันเดอร์ทอยเลตอันนี้ก็แล้วแต่ความชื่นชอบแต่ละคนแต่จริงๆอ่ะผมอยากจะให้ลองตัวที่เป็นเพอร์ฟูมมากๆนะเพราะว่า ทุกครั้งเวลาที่ผมหยิบขึ้นมาฉีดนะครับแล้วก็แบบว่าไปสอนหรือไปทํางานเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนเหมือนมีคนเดินตามอะแต่เป็นกลิ่นหอมที่เดินตามเราเป็นเหมือน เป็นบริวารเราอะแล้วเดินไปห้องน้ําเดินไปสอนเดินไปเจอใครก็แล้วแต่ทุกคนเนี่ยจะได้รับกลิ่นของความหอมตรงนั้นไปด้วยนะครับอันนี้คือเป็นประสบการณ์จากการใช้งานจริงเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆได้มีโอกาสเห็นความสวยงามของ presentation ของเขาด้วยนะครับนี่กล่องเขาก็มาแบบสวยงามนะครับสามารถที่จะสไลด์เปิดออกมาในลักษณะแบบนี้ได้นะครับเวลาที่เราซื้อแล้วก็จะมาในกล่องลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นฝาปิด แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวขวดนะครับอันนี้เป็นขวดขนาด50 ml นะครับราคาอยู่ที่2,600บาทนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการขวดใหญ่นะครับเป็น100 ml เนี่ยราคาจะอยู่ที่3,600บาทก็คือเพิ่มตังอีก1,000บาทก็จะได้ปริมาณน้ำหอมเพิ่มขึ้นอีกถึง50 ml ขวดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นขวดที่มีความเรียบเรียบง่ายนะครับมีความสวยงามนะครับแล้วก็กิมมิคของเขาที่น่ารักมากๆนั่นก็คือส่วนบริเวณฝานะครับฝาเนี่ยก็จะเป็นไม้เลยนะครับเป็นไม้จริงๆเลยนะครับก็ทำ presentation ออกมาได้ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการที่จะแบบ มอบเป็นของขวัญเป็นของฝากอะไรเงี้ยผมว่าซื้อเป็นตัวนี้ให้เลยนะครับไม่ต้องไปห่อของขวัญอะไรก็ได้นะครับคือซื้อเป็นแบบว่ากล่องแล้วเขาก็จะมีถุงให้ด้วยนะครับดูสวยงามนะครับนี่ก็เป็น Presentation ของเขาอันนี้จะเป็นอีกกล่องหนึ่งที่ผมเนี่ยเคยรีวิวไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นกล่องแบบตัวเทสเตอร์นะครับก็คือจะมีหลากหลายกลิ่นของแบรนด์แต่กลิ่นที่ผมคิดว่าเป็นฮีโร่โปรดักต์ของเขาแล้วก็เป็นกลิ่นที่ทําให้ผมเนี่ยได้รู้จักกับแบรนด์ johnny จริงจริงเนี่ยก็คือกลิ่นเล g กา y นซี่นะ คราวนี้เราจะมาพูดกันถึงที่มาที่ไปดีกว่าว่าส่วนผสมที่อยู่ในน้ําหอมขวดนี้เนี่ยมีอะไรบ้างมีความลับอะไรที่ซ่อนอยู่บ้างนะครับถ้าถามผมว่าให้อธิบายความหอมของกลิ่นนี้จะอธิบายว่ายังไงผมจะอธิบายถึงดอกไม้สีขาวที่มีความหอมนะครับแล้วก็กลิ่นเนี่ยจะมีความแบบเขาเรียกว่ามีความหอมดอกไม้อะ่ะแล้วก็จะเป็นดอกไม้ที่มีความแบบมีความสุขขุมมีความ เขาเรียกมีความผู้ดีซ่อนอยู่ก็จะมีส่วนผสมที่เป็นท็อปโน้ตเขานะครับก็จะเป็นแบบพวกกาดีเนียแล้วก็จะเป็นพวกแบบเขาเรียกว่าเป็นเป็นเหมือนกับเทอร์โบโรสประมาณนี้นะครับแล้วก็จริงๆในช่วงแบบช่วงกลิ่นกลางเขาที่เขาเคลมเอาไว้เนี่ยก็คือจะมีความเป็นแอมเบอร์นิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเป็นพวกแบบเบสของเขาเนี่ยเขาจะเป็นอะการ์บูดแล้วก็เป็นเบนโซอินแล้วก็เป็นพวกเซฟฟอนพวกนี้นะครับ แล้วกลิ่นที่ผมได้จริงๆก็คือผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นหอมของไม้กฤษศนาที่ สมัยโบราณเนี่ยเขาถูกใช้เป็นเครื่องบรรณาการตั้งแต่สมัยยุคอดีตนะครับแล้วก็ตามสไตล์ของ journal เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะเอา reference มาจากจังหวัดหรือภูมิประเทศของประเทศไทยนะฮะอันเนี้ยก็จะเป็นกลิ่นที่อยู่ในช่วงของภาคกลางก็คือเป็นไม้ที่มาจากจังหวัดนครนายกนะครับก็คือเป็นไม้กฤษสนาซึ่งผมว่าเขาเบลนกลิ่นออกมาได้ค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็สูตรความหอมของเขาเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่กำลังพอเหมาะพอเจาะ คือไม่ได้ตึบจนเกินไปแต่ในขณะเดียวกันก็ยังให้ความรู้สึกคือความแน่นของกลิ่นหอมที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีคุณภาพที่ดีมากนะครับจากประสบการณ์ที่ตัวเองเนี่ยได้ทดลองใช้เพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะชอบความแน่นในระดับที่เป็นเพอร์ฟูมหรือว่าเป็นอันเดอร์ทอยเลตนะครับผมจะลองสาธิตฉีดลงบนหลังฝ่ามือของตัวเองเนี่ยให้เพื่อนๆได้ชมนะครับเนี่ย ความกระจายตัวของสเปรย์เนี่ยต้องบอกว่าเยอะมากนะครับถ้าฉีดตรงตรงๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆดูนะฮะปุ๊บเห็นไหมฮะคือพอฉีดแล้วลักษณะอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปรับกับส่วนอื่นๆของร่างกายได้เลยไม่ว่าจะเป็นแบบหลังกบหูข้อพับนะครับหรือว่าตามจุดที่ประจรต่างๆเนี่ย ตอนนี้เนี่ยคือกลิ่นคือมีความรู้สึกว่าแบบแน่นมากมีความฟุ้งกระจายมากครับส่วนตัวเพื่อนๆเชื่อไหมว่าฉีดแค่สเปรย์เดียวเนี่ยแล้วก็ไปแตะกับส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยผมคิดว่าเพียงพอแล้วครับจากประสบการณ์ที่ตัวเองใช้นะครับแค่นี้คือทุกคนก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหกลิ่นเนี่ยคือเหมือนลอยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือมีความมีความแน่นมีความฟุ้งกระจายตัวที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบ ตอบโจทย์กับคนที่ชื่นชอบน้ําหอมที่มีความติดทนนานนะครับอันนี้คือเป็นประสบการณ์จากการใช้งานจริงผมก็อยากจะแวะมาให้คะแนนในเรื่องของความคุ้มค่านะครับราคา2,600บาทผมก็ให้คะแนนอยู่ที่คะแนนแบบ9.5เต็ม10นะครับทำไมถึงให้9.5เต็ม10เพราะว่าด้วยราคานะครับด้วยแพคเกจจิ้งด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ผมคิดว่าสู้กับน้ำหอมที่เป็นนิชเพอร์ฟูมจากต่างประเทศได้ แล้วจริงๆเนี่ยกลิ่นของเขาเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นที่ฉีดจนถึงตอนจบเนี่ยกลิ่นเขาไม่ได้มีการผิดเพี้ยนนะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีท็อปโน้ตมีกลิ่นกลางมีกลิ่นเบสอันนี้เป็นมุมมองความคิดของผมนะกลิ่นเขาเนี่ยก็คือจะให้ความแน่นเสมอต้นเสมอปลายแม้กระทั่งเวลาที่เราถอดเสื้อผ้านะครับกลิ่นหอมเนี่ยจะติดไปจนถึงเสื้อผ้าของเราใส่ลงไปในตะกร้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมให้คะแนนเป็น9.5คะแนนถามว่าถ้าจะหักคะแนน0.5เนี่ย หักคะแนนจากอะไรคือด้วยความที่ของเขาเนี่ยมันเป็น essential oil ที่มาจากน้ำมันมะพร้าวนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีจุดหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เพื่อนๆฉีดเนี่ยควรที่จะฉีดลงบนผิวกายไม่ควรที่จะฉีดโดยตรงลงบนเสื้อผ้าเพราะมันอาจจะทำให้เสื้อผ้าของเพื่อนๆเนี่ยมีคราบได้นะครับมันก็เลยมันยังมันยังมีความยากในการใช้งานเขาก็เลยแก้ปัญหาด้วยการผลิตในสูตรที่เรียวกว่าเป็น the toilet ที่จะสามารถฉีดลงบนเสื้อผ้าได้เลยซึ่ง แน่นอนว่าความเข้มข้นของน้ําหอมเนี่ยก็จะลดลงอีกสักประมาณ20%เนะครับเพราะฉะนั้นความติดทนนานของอเดอร์โทเลตเนี่ยก็อาจจะน้อยกว่าตัวที่เป็นเพอร์ฟูมเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของแต่ละคนนะครับว่าอยากจะให้น้ําหอมเนี่ยติดทนนานขนาดไหนแต่ถ้าสําหรับเรียกว่าเป็น first impression หรือว่าเป็นความประทับใจแรกเนี่ยผมยังเชียร์ตัวที่เป็นเพอร์ฟูมนะเพราะว่าถ้าใครใช้น้ําหอมแบรนด์แบบระดับโลกอย่างเช่นเป็น MFK b a c k r a i r o o t 540 e 5 4 0เนี่ยครับผมว่าตัวนั้นเนี่ยมันเป็นน้ำหอมล่องหนคือเราฉีดไปที่ตัวเราเราเนี่ยจะไม่ได้กลิน่นแต่คนรอบข้างเราเนี่ยจะได้กลิน่นแต่ตัว legacy นะครับจะเป็นน้ำหอมที่ตัวเราก็ได้กลิน่นคนที่อยู่รอบข้างก็ได้กลิน่นอันนี้มันเป็นมุมที่แตกต่างกันนะครับผมจะรีวิวแบบตรงๆเลย คือสมมติผมไปสอนปุ๊บเขามีเปิดพัดลมพัดลมโชยมาปุ๊บผมก็ได้กลิ่นตัวเองผมเดินไปผ่านจุดที่อากาศมีการเปลี่ยนแปลงมีการถ่ายเทมีลมพัดอย่างเงี้ยผมยกมือขึ้นนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมจะได้กลิ่นความหอมของน้ําหอมกลิ่นนี้เนี่ยที่อยู่อยู่ใกล้ๆกับตัวเองเพราะฉะนั้นมันก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราลงทุนกับน้ำหอม1ขวดในราคาประมาณแบบ2 0 0พัตัวเราเองเราก็ได้กลิ่นหอมตลอดทั้งวันแม้กระทั่งตอนที่เราถอดเสื้อผ้าเนี่ย ถอดในโมเมนท์ที่กำลังถอดเสื้อผ้าแล้วก็เอาเสื้อผ้าใส่ไปในตะกร้าผมยังได้กลิ่นหอมตรงนั้นเนี่ยแม้กระทั่งช่วงเวลาที่ถอดเสื้อผ้าเลยผมว่ามันเป็นกลิ่นที่แบบอยู่กับเราทั้งวันนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าปวดหัวแล้วก็จะแวบมาในช่วงเวลาที่มีลมพัดหรือว่าในช่วงที่อากาศเย็นๆเนี่ยพัดมาโดนตัวเราเราจะมีโมเมนท์ที่เราเนี่ยได้กลิ่นของน้ําหอมด้วยนะครับแล้วคนรอบข้างเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเป็นกลิ่นที่คนเนี่ยทักเยอะมากนะครับแล้วก็จะบอกว่า เอ๊ะวันนี้คุณครูฉีดน้ำหอมกลิ่นอะไรทำไมหอมจังทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับก็เ,เลยเป็นตัวหนึ่งที่แบบผมว่าเวิร์กมากอะ่ะแล้วก็ผมค่อนข้างเชียร์สุดใจนะในบรรดาแบบ,แบบแบรนด์ทั้งหมดที่เป็นแบรนด์ไทยอะ่ะผมว่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าเจ๋งมากแล้วก็ถ้ามีเพื่อนๆต่างชาติหรือว่ามีมีใครที่แบบอยากจะซื้อน้ำหอมที่เป็นโลเคแบรนด แล้วก็มีความรู้สึกว่าเออของเนี่ยดีสมราคานะครับที่สําคัญก็คือทุกคนเนี่ยที่ได้รับเนี่ยน่าจะชื่นชอบผมก็แนะนําเป็นกลิ่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นแวร์ที่ใช้นะครับใช้ได้ตั้งแต่วันที่เราเรา,เราทำงานก็ได้ถามว่าจะใช้ตอนฉีดแบบไปกลางคืนได้ไหมก็ได้นะครับเพียงแต่ว่า Mo ดแอนโทนของกลิ่นเนี่ยจะเป็นกลิ่นดอกไม้แบบสีขาวๆในมุมมองผมนะเพราะฉะนั้นกลิ่นเขาก็จะมีความแบบฟุ้งแบบ p o s ิ t มากๆอะ่ะอาจจะไม่ได้กลิ่นที่เป็นแบบโอ้โหเซ็กซี่เย,ย้ายวนสไปซี่นะครับแต่เป็นกลิ่นที่ให้ความแบบหอมละมุนมีความนุ่มนวลมีความสุขุมมีความมีสเสน่ห์น่าดึงดูดนะครับแล้วก็ติดทนนานนะครับไม่รู้ว่าจะบรรยายยังไงดีแต่ว่าให้นึกถึงกลิ่นกลุ่มดอกไม้สีขาวผมว่าอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับกลิ่นของเดลักาซี่นะครับก็เ,เป็นอะไรหนึ่งที่เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่แบบ ชอบมากนะครับแล้วก็หอมจริงหอมทนนะครับแล้วก็พรีเซนเทชันเนี่ยก็มีความสวยงามมากๆซึ่งถ้าใครที่ชอบตัวที่เป็นแบบ p พอร์ฟูของเขาแล้วเนี่ยจริงๆเขาจะมีพวก r o มส Spray หรือว่าเป็นพวกดิฟ f เซอร์เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของเพื่อนๆแต่ละคนคราวนี้จริงๆเนี่ยในคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาพูดอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวถัดไปที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆรู้จักนะครับนี่จะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งนะครับชื่อกลิ่นว่ากลังก้านะครับเพื่อนๆจะดู presentation ของเขาเห็นไหมฮะ เขาก็จะใส่ใจรายละเอียดว่าตัวที่เป็นกาลังก้าเนี่ยนะครับความเข้มข้นเนี่ยจะเป็น i n d toilet ฝาของเขาเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนสีนะครับแพคเกจจิ้งของกล่องเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนสีตัวกาลังก้าเนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่เรียกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากเออ เรียกว่าภูมิภาคทางภาคใต้นะครับแต่ว่าเป็นกลิ่นง่ายๆเลยก็คือเป็นกลิ่นขานะครับแต่ว่าเป็นกลิ่นขาที่ถูกดีไซน์ให้สามารถเอามาใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงแล้วก็หอมมากนะครับตัวนี้เนี่ยผมก็ชอบมากเช่นเดียวกันรองจากตัว Legacy นะครับเดี๋ยวไว้จะมาทํำรีวิวซึ่ง ผมมีทั้งตัวที่เป็นน้ำหอมแล้วก็มีทั้งตัวที่เป็นแบบรูมสเปร์นะครับเอาไว้สำหรับฉีดผ้าม่านหรือสามารถที่จะฉีดลงบนพวกแบบดอกไม้แห้งในลักษณะแบบนี้แล้วก็ทำให้ห้องของเราหรือว่าโต๊ะทำงานของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมได้ในทุกๆเช้าที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็เป็นการรีวิวแบบเรียลๆนะครับแล้วก็จากใจเลยส่วนตัวคือชอบมากนะครับแล้วก็เป็นน้ำหอมที่ทุกครั้งเนี่ยหยิบมาใช้แล้วผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นไม้ตายอ่ะเป็นแบบ เป็นแบบเรียกว่าเป็นเป็นพิฆาตของตัวเองเลยเวลาที่ต้องการพลังต้องการแบบเลเยอร์ของน้ําหอมที่แบบเราเดินไปตรงไหนแล้วคนเนี่ยได้กลิ่นเราจริงๆผมว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นหนึ่งที่ตอบโจทย์กับตัวเองมากๆนะครับแล้วก็ความทนนานเนี่ยผมให้10เต็ม10เลยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะทนกว่านิสแบรนที่มีราคาขวดหนึ่งแบบหลายหลายหมื่นนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมนะเทียบกับราคา เพื่นอนๆต้องเทียบกับราคานะว่าเอะราคา2 6 0 6ความติดทนนานเบอร์นี้ความหอมประมาณนี้เนี่ยเพื่นอนๆชอบหรือเปล่านะครับแต่สุดท้ายคืออยากจะให้ไปลองนะครับถ้ามีโอกาสนะครับหรือว่าลองเข้าไปใน i n s t a g r กรของออ Journal Boutique ดูก็ได้นะครับเขาก็น่าจะมีตัวพวกเทสเตอร์หรือว่าเป็นพวกที่เขาฉีดเอาไว้ในกระดาษนะครับที่จะส่งให้เพื่นอนๆเนี่ยสามารถที่จะลองที่บ้านในกลิ่น ที่เพื่อนๆเนี่ยต้องการนะครับแต่ว่าเรื่องราวของประสิทธิภาพเนี่ยสุดท้ายแล้วผมอยากจะให้ทดลองฉีดลงบนผิวของตัวเองนะครับผมว่าอันนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่เวิร์กที่สุดแล้วก็ดีที่สุดนะครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจครับที่ประเทศไทยเราก็มีแบรนด์น้ําหอมเจ๋งๆเนาะเหมือนที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้ครับแล้วก็มีโอกาสได้เพื่อนๆเนี่ย เห็นความสวยงามของ Presentation ของขวดนะใครที่เป็นแบบเซียนน้ำหอมหรือว่าเป็นสหายหอมนะครับที่เขาเรียกกันเนี่ยผมว่าควรจะมีโอกาสได้ลองกลิ่น journal เนี่ยนะครับของ d e legacy เนี่ยสักครั้งหนึ่งแล้วก็สมกับที่เขาเนี่ยเป็น Hero Product ของแบรนด์จริงๆนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าครับผมจะมาพูดถึงน้ำหอมกลิ่นกาลังก้าตัวนี้นะครับว่ามีความเป็นยังไงบ้างน้าหอมที่มาจาก ข่าเนี่ยนะครับเวลาที่ถูกเบลนด์ออกมาเป็นน้ําหอมเนี่ยจะให้กลิ่นประมาณไหนนะครับเดี๋ยวไว้รอติดตามในคลิปหน้าวันนี้ผมจอบมาดินภูลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ